อไปเราจะไปติดตามฟังเรื่องของคุณบัวครับคุณบัวมาพร้อมกับประสบการณ์ชวนหลอนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ยังศึกษาอยู่และก็เข้าไปเจอกับบางสิ่งบางอย่างเลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันครับใช้ชื่อเรื่องว่าหอรวมหลอนครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้จากสายของคุณบัวครับสวัสดีครับคุณบัวค่ะสวัสดีค่ะครับผมคุณบัวตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับที่บ้านค่ะที่สมุทรปราการค่ะอยู่ถ้าแถวสมุทรปราการนะค่ะนะครับปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับฟังแทบทุกวันค่ะฟังเป็นฟังแห้งฟังสดก็นานทีทุกวันเลยคือช่วงกลางวงกลางวันอะไรนี้ก็ฟังก็ฟังไปเรื่อยค่ะเออนะครับถือว่าฟังเรื่องผีๆให้อยู่เป็นเพื่อนกันคลายเหงาเนาะค่ะนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่คุณบัวจะต้องมาถ่ายทอดเองเรื่องนี้ย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีแล้วฮะประมาณ10ปีอะค่ะ10ปีนะครับเกิดขึ้นที่เป็นหอพักย่านรัชดาอยู่อะค่ะหอพักรัชดาลาดพร้าวย่านรัชดาใจกลางเมืองเลยนะฮะค่ะชื่อของหอพักที่ตั้งเราไม่ระบุเลยนะค่ะนะครับหอรวมหลอนที่ว่านี้ตัวของคุณบัวไปเจออะไรมาเชิญเลยครับค่ะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าหอที่หอเนี่ยค่ะก็คือตอนบัวเข้าไปอยู่คือเป็นหอที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยครับค่ะวันไปจองคือยังทาสีไม่เสร็จด้วยซ้ําเป็นหอใหม่ๆสร้างใหม่ๆเลยนะฮะใช่ค่ะอ๋อค่ะก็คือเข้าไปแรกๆคือยังไม่เจออะไรครับแต่คือบัวอยู่กับเพื่อน2คนแล้วคือเพื่อนเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงที่กิจกรรมเขาเยอะก็เลยคือบัวก็จะกลับมาอยู่ห้องคนเดียวบ่อยครับค่ะก็คือวันนั้นคือบัวเนี่ยชอบไปนั่งตรงริมระเบียงค่ะไปนั่งอ่านหนังสือลมเย็นๆค่ะก็คือจะปิดประตูห้องไว้แล้วก็จะเปิดแต่ประตูกระจกก็คือเป็นประตูหลังห้องครับแล้วคือรอบหอก็คือจะไม่มีหอไหนเลยคือเป็นหอเดียวเดียวเลยค่ะค่ะก็นั่งอ่านอยู่สักพักหันก็คือเตรียมจะเข้าห้องแล้วก็เห็นเป็นเงาผู้ชายเนี่ยเดินผ่านกระจกไปก็ตอนแรกก็คิดไม่สงสัยคนข้างนอกมั้งครับแต่ลืมแล้วพอมองเอ๊ะเราปิดประตูแล้วนี่แต่ว่าหอตรงข้ามก็คือเป็นโล่งๆเลยไม่มีอะไรเลยก็เลยไม่เป็นไรตาฝาดครับก็ไปทำนู่นทำนี่ไปคือหมายถึงว่าตอนที่เห็นเป็นผู้ชายเดินผ่านกระจกไปอันนั้นเนี่ยลักษณะคือเหมือนไปเป็นเงาสะท้อนค่ะเป็นเงาเหมือนเงาสะท้อนในกระจกอะค่ะว่าเดินผ่านเข้าไปในห้องเราครับครับค่ะแล้วก็หลังจากวันก็ไม่ได้เจออะไรประมาณน่าจะประมาณ2อาทิตย์ได้ค่ะครับแล้วก็พอดีคืนนั้นเนี่ยเพื่อนบัวก็คือกลับไปนอนกับพี่สาวเขาก็คือเราก็อยู่ห้องคนเดียวก็คือจะชอบเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้ค่ะครับแล้วทีนี้ตรงประตูห้องน้ำก็จะเป็นอ่างล้างหน้าคืออ่างล้างหน้าจะตรงกับประตูเลยแล้วก็จะตรงกับเตียงที่บัวนอนอยู่ก็คือนอนก็เห็นมองเหมือนเป็นเงาอะไรสักอย่างแบบอยู่ตรงกระจกตอนแรกก็คิดว่าคงเป็นเงาตัวเองแต่สักพักมันเหมือนเงามันเริ่มชัดขึ้นเป็นผู้ชายเนี่ยเหมือนแบบกำลังเขาเหมือนกำลังส่องกระจกเหมือนทำกิจวัตรของเขาอะค่ะก็เลยแบบใจแข็งเปิดไฟแล้วก็ไปปิดประตูนะแล้วก็สวดมนต์สักหน่อยนอนต่อแล้วก็คือหลังจากนั้นมันก็จะมีเหตุการณ์เรื่อยๆค่ะก็คือบัวที่บอกก็คือจะเป็นคนชอบไปนั่งตรงระเบียงบางทีกลางคืนก็จะไปนั่งคุยโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างค่ะก็คือก็มีเพื่อนของเพื่อนเนี่ยโทรขึ้นมาแซวบอกเอ้ยไหนพาผู้ชายมาห้องนะเพื่อนหนูก็งงแบบเอ้ยไม่มีนะอยู่กันสองแต่พอดีช่วงนั้นพี่สาวเขาไม่มานอนด้วยระยะหนึ่งพอดีแกมาทำงานเขาบอกไม่มีนะอยู่กันสามคนผู้หญิงหมดเลยเขาบอกเนี่ยจะไม่มีได้ไงบัวมันคุยโทรศัพท์อยู่เห็นมีผู้ชายนั่งอยู่ข้างๆนั่งอยู่ตรงขอบระเบียงเหรอน่ะแต่ตอนนั้นคือบัวยังโทรศัพท์ยังคุยโทรศัพท์อยู่เลยแล้วเพื่อนวิ่งมาบอกครับบอกเฮ้ยเขาเห็นว่ามีผู้ชายนั่งอยู่กับแกอะไรเงี้ยหนูบอกไม่มีนะอยู่คนเดียวครับน่ะแล้วคือเดี๋ยวลืมเล่าไปว่าตรงห้องหนูเนี่ยหนูอยู่ชั้น3ตรงห้องก็คือจะตรงกับศาลพระภูมิเป็นสารพระภูมิของหอก็คือเหมือนทุกคนเนี่ยแต่บางทีเขาแล้วโทรศัพท์รุ่นสมัยเก่าค่ะมันก็จะมีไฟแวบๆอย่างเงี้ย
แล้วบัวจะผมยาวยาวมากยาวยาวถึงก้นคือทุกคนจะตอนแรกจะคิดว่าบัวเป็นผีหมดเลยแต่บางทีก็จะมีบอกเอ้ยทำไมอยู่กับผู้ชายแต่เยอะเยอะมากที่บอกว่าเออเจอเราอยู่กับผู้ชายเราก็บอกไม่มีนะไม่เคยแบบไม่เคยพาผู้ชายมาห้องเลยค่ะแล้วก็คือตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าเออคงจะมีอะไรแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็สวดมนต์ให้บ้างอะไรให้บ้างท่านไม่ลืมอย่างเงี้ยค่ะจนวันนึงก็คือวันนั้นก็เมานิดหน่อยกลับมาแบบกึ่มๆมาเลยอะไรเงี้ยก็มานอนแล้วก็เป็นคนปากไวก็เลยแบบเผลอพูดไปบอกเออเนี่ยไหนๆก็ไม่อยู่ละค่าห้องก็ไม่ได้ช่วยจ่ายเนาะบอกหวยสัก3ตัวก็ได้ช่วยกันหน่อยที่พูดไปนั้นตอนนั้นคืออารมณ์เมาล้วนเมาด้วยค่ะแล้วก็แบบเหมือนแบบคือเหมือนเออจะมาอะไรนักหนาอะไรประมาณนี้ค่ะคือพูดแบบไม่ได้คิดด้วยแต่คือถ้าเอาจริงๆมีสตินะคะคือเราก็รู้พอจะรู้เรื่องอยู่แต่กึ่มเหมือนอารมณ์มันแบบคือใจกล้าใจกล้าเออใช่ค่ะครับแล้วก็คือก็เลยนอนแล้วก็คือสักพักเหมือนมีอะไรมาแบบเป็นดำๆอยู่บนหัวตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นตุ๊กตาหมีของเพื่อนเพราะเพื่อนจะมีตุ๊กตาหมีมานอนด้วย2ตัวอะไรเงี้ยก็บอกก็หันไปมองเพื่อนพอดีวันนั้นเพื่อนลงไปนอนข้างล่างเขาก็เอาตุ๊กตาหมีไปกอดหมดเลย2ตัวก็หันไปพี่สาวเขาก็นอนอยู่ข้างๆก็เอ๊ะอะไรก็เลยแบบเงยหน้าขึ้นไปก็จะเป็นเงาดำๆเลยค่ะเป็นเงาผู้ชายแน่นอนคือก้มมาแบบเกือบจะติดหน้าหนูละแต่ถือก็บอกขอโทษจะไม่พูดละไม่พูดละอย่างเงี้ยหนูก็ยกมือไหว้แล้วก็นอนต่อค่ะแล้วก็หลังจากวันนั้นก็คือก็เริ่มเจอน้อยลงเหมือนหนูก็บางทีมีไปทำบุญให้บ้างอะไรให้บ้างก็เริ่มเจอน้อยลงละค่ะแล้วคือหลังจากวันเริ่มกลายเป็นเพื่อนตัวเองเริ่มเจอบ้างแต่ไม่ใช่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันนะคะก็คือเป็นเพื่อนบางทีแบบมาทำรายงานก็คือที่เจอหนักเลยก็คือเพื่อนหนึ่งคนเนี่ยก็คือวันนั้นก็จะมีดื่มกันนิดหน่อยค่ะแล้วก็คือตอนแรกทำกัน 5-6 คนก็คือมีผู้ชาย2คนแล้วก็นอกนั้นผู้หญิงหมดเลยก็คือจนเริ่มดึกแล้วเนี่ยเพื่อนหนูผู้ชายคนนี้ก็คือเขาต้องขับรถกลับบ้านไกลเขาก็เลยบอกว่าเออขอนอนก่อนนะขอนอนพักแป๊บนึงเดี๋ยวเช้าๆเขาเดี๋ยวค่อยขับรถกลับเนี่ยหนูก็ปล่อยเขานอนบนเตียงไปกับเพื่อนหนูแล้วก็พี่สาวเขาจนตอนหลังก็คือเพื่อนเริ่มทยอยกลับหมดละจนตีสามหนูก็ยังนั่งพิมพ์คอมอยู่แล้วอยู่ดีๆเพื่อนหนูคนนั้นก็คือแบบกระดุ้งพรวดขึ้นมานั่งแล้วก็แบบเฮ้ยบัวไปส่งหน่อยกลับแล้วคือแบบหนูว่าใช่หนูบอกเฮ้ยไปล้างหน้าก่อนไหมตีสามเองเช้าก็ได้จะได้แบบไม่อันตรายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกไม่กลับเลยก็แบบคือเพื่อนจะลุกนี้ลุกลนมากเนี่ยหนูก็อ่ะไปเดี๋ยวก็ลงไปส่งแล้วคือตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะต้องขับรถมารอหนูที่หอเพื่อที่จะเอาของเนี่ยไปที่มหาลัยก็บอกให้หนูก็บอกเอ้ยขึ้นมาเลยเดี๋ยวโยนซิการ์ดไปให้เขาก็ไม่ขึ้นเอาของลงมาเลยเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังหนูก็ตอนนั้นไม่ได้คิดเลยก็พอขนของขึ้นรถไปเสร็จไปถึงมหาลัยเขาก็เล่าบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนอะตอนที่เขาตื่นก็ตอนแรกเขางงเงียงงเงียอยู่บอกเขาก็เห็นผู้ชายคนนึงเนี่ยนั่งพิงตู้มองบัวกำลังพิงคอมอยู่นะเขาก็บอกว่าเขาก็คิดว่าเป็นเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงที่มาทำงานด้วยกันเขามองสักพักเอ้ยไม่ใช่เขาก็ว่าใครแบบใครพาแฟนมาหรือเปล่าพวกมองสักพักก็คืออยู่ดีๆผู้ชายคนนั้นหายแวบไปเลยหายแบบหายต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยเขาแบบเลยสะดุ้งแบบเฮ้ยกลับเถอะไม่อยู่แล้วไม่ไหวแล้วคือหนูบัวตัววัวไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบนี้กับเขาที่เห็นแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยก่อนที่บัวจะย้ายออกก็คือเป็นเพื่อนอีกเอกหนึ่งก็คือขอมาใช้คอมที่ห้องคือตัวบัวก็ไม่อยู่ก็ให้กุญแจให้ซีการ์ดเขามาทำกันเขาก็มากับเพื่อนมาสองคนก็คือตัวคนที่ขอเนี่ยก็คือเขานอนบนเตียงแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือนั่งใช้คอมอยู่ซึ่งเตียงบัวกับคอมอยู่กันค่อนข้างไกลคือไม่สามารถที่แบบจะเอื้อมไปหากันได้อะค่ะก็คือคนที่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยอยู่ดีก็คือโดนกระชากขาลงจากเตียงคือขาลงมาข้างนึงเลย
ค่ะก็คือก็หันมองหน้ากับเพื่อนกันแบบถามดึงขาเหรอเพื่อนในคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะคอมก็บอกจะถามอยู่เนี่ยเป็นอะไรทำไมขาตกลงมาครับนี่เขาบอกคือรู้สึกเนี่ยเหมือนคนดึงขาเขาบอกก็คือมองหน้ากันแล้ววิ่งออกนอกห้องเลยแบบไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนมาเล่าให้บัวฟังว่าเออเขาเจอแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งบัวไม่เคยเล่าให้เขาฟังเลยว่าที่ห้องมีอะไรบ้างเคยเจออะไรกันบ้างนะคะค่ะเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะก็คือหลังจากนั้นบัวก็ย้ายออกที่น่าแปลกใจคือมันเป็นหอสร้างใหม่ใช่ค่ะเออตอนที่เราเข้าไปอยู่นี่คือใหม่กริบกริบเลยใช่ค่ะก็คือตอนไปจองสียังทาไม่เสร็จเลยครับค่ะแล้วไม่รู้ประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้หรือยังไงฮะคือรู้แค่ว่าคืออันนี้คือเป็นเพื่อนอีกห้องนึงเล่าให้ฟังอีกทีนึงเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าตอนสร้างหอเนี่ยคนงานเคยขุดเจอเป็นโครงกระดูกอ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วก็คือเขาบอกว่าแล้วคือที่ตรงเนี้ยที่วัวไปอยู่เนี่ยก็คือมันจะเป็นคือที่ที่ดังมากเรื่องการที่แท็กซี่ถูกลวงมาฆ่าทิ้งแสดงว่ามันเป็นพื้นที่รกร้างเปลี่ยวมาก่อนใช่ค่ะคือก่อนที่วัวจะเข้าไปเรียนที่เนี่ยก็คือเคยไปกับพี่สาวเคยผ่านซอยเนี้ยก็คือเจอตอนเด็กตึงกำลังเก็บศพขึ้นมาเลยเขาก็บอกเออแท็กซี่โดนลวงมาปาดคอครับค่ะมาฆ่าแล้วเขาก็เก็บขึ้นมาก็คือหลายๆก็คือจะเจอกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คิดว่าตรงที่ที่บัวอยู่น่าจะแบบเออน่าจะเป็นข้างทับที่ที่เขามาโดนฆ่าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าโอ้อันนี้อย่างห้องบัวเนี่ยเลขรวมกันได้6ด้วยอืมหรอฮะใช่ค่ะเลขรวมกันได้6เลขทั้งหมดคือเลข321ค่ะ32โอ้มันเลขเหมือนมันเค้าดาวยังไงก็ไม่รู้นะคือบัวย้ายหลายหอนะคะคือทุกหอที่บัวไปอยู่รวมกันได้6ทุกห้องเลยครับคือมันก็เป็นเรื่องแปลกอย่างนึงคือบางทีตอนเราไปจองเราไม่รู้เลขห้องอะค่ะครับแต่คือเอ้ยมาโปะได้ห้องนี้แล้วเลขรวมเป็น6ทั้งหมดค่ะผมไม่แน่ใจเรื่องของตัวเลข6นี่ความหมายความคิดเห็นส่วนตัวของคุณบัวว่ามันหมายถึงอะไรคือเป็นเขาบอกเป็นเหมือนเลข6เป็นเลขซาตานอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วคุณบัวเป็นคนที่ไม่ถูกโฉลกกับเลข6ด้วยโอ้ค่ะคืออันนี้ส่วนตัวเลยนะคะก็คือปีไหนที่ลงท้ายด้วย6บัวจะแบบปีนั้นจะไม่ดีเลยมีเรื่องไม่ดีมีปัญหาเข้ามาตลอดเลยครับอ๋ออันนี้คือเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนตัวนะครับเท่ากับว่าสรุปแล้วเนี่ยผู้ชายที่ตัวเราเห็นเพื่อนๆเจอก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าตรงนั้นมันเป็นที่เก่าค่ะมันเป็นที่เคยเป็นที่รกร้างเปล่าเปลี่ยวมาก่อนแล้วก็มีการพบเจอโครงกระดูกก่อนที่จะสร้างเป็นหอพักนี้ผมถามนิดนึงคุณบัวถ้าตอนเนี้ยย้อนกลับไปลองอธิบายลักษณะของผู้ชายที่เจอจำได้ไหมครับว่าลักษณะเป็นประมาณไหนแต่งตัวยังไงเห็นดีเทลรายละเอียดชัดไหมถ้าตอนช่วงที่บัวเห็นเนี่ยส่วนมากก็คือเหมือนเขาจะเปลี่ยนชุดตลอดเลยค่ะคือเหมือนเขาใช้ชีวิตประจำวันของเขาไปเลยอย่างเงี้ยค่ะครับคือให้จำได้คือเป็นผู้ชายรูปร่างสูงค่ะสูงผิวค่อนข้างคล้ำครับค่ะผมก็จะผมสั้นผมแบบตรงผู้ชายทั่วไปนะคะค่ะแต่คือถ้าหน้าเนี่ยมันจะไม่เคยเห็นแบบหน้าจังๆชัดๆนะคะจะรู้ว่าเป็นผู้ชายใช่ค่ะรูปร่างประมาณนี้ครับอันนี้คือตอนที่เราเห็นแล้วได้มีการไปคุยกับเพื่อนไหมครับว่าคุยถึงเรื่องลักษณะไหมได้ถามเพื่อนไหมว่าเพื่อนเห็นผู้ชายลักษณะแบบไหนตรงกับเราหรือเปล่าถามค่ะตรงทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่คนแรกที่ว่าเขาเห็นเราไปนั่งที่ระเบียงครับเขาก็บอกเนี่ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆซึ่งตอนนั้นที่ว่าเพื่อนที่เคยมาห้องแต่คือมาแค่ช่วงกลางวันแป๊บเดียวคือมาเอาของแล้วกลับจะเป็นผู้ชายตัวเล็กขาวๆตอนแรกหนูก็แบบเอ๊ะจำเวลาผิดหรือเปล่าแล้วคือว่าเขาบอกไม่เนี่ยเห็นตอนนี้เลยครับก็คือเป็นช่วงเวลากลางคืนทั้งหมดนะคะครับแล้วใช้เวลาอยู่ที่นั่นนานไหมฮะกว่าจะย้ายออกอยู่ประมาณ4เดือนนะคะแล้วเข้าไปอยู่นานไหมกว่าจะเจอไปเจอช่วงเดือนแรกเลยโอ้โหแสดงว่า3เดือนเนี่ยเราเจอเรื่อยๆเลยนะค
่ะก็มาบางทีมาเป็นเสียงบ้างแบบเป็นเงาแวบไปแวบมาเลยค่ะก็เลยแบบไม่เลยคือเหมือนตัวเองเป็นคนที่เหมือนเจอค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วแล้วแบบเขาไม่ได้มาทำอะไรเราเลยเนี่ยมันก็เลยแบบแม่ต่างคนต่างอยู่แล้วกันเนาะอะไรเงี้ยค่ะโอ้นะฮะได้ครับคุณบัวนั่นคือประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะครับที่ ขออภัยฮะไปอยู่หออยู่ใจกลางกรุงเทพเลยนะครับแถวรัชดาลาดพร้าวแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้เข้าเนาะโอเคได้คุณบัวยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะได้ค่ะขอบพระคุณครับคุณบัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ